สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Go Insight ในช่วงบ่ายวันนี้กับ Classic Go Future นะคะสำหรับวันนี้ก็จับตาดูแนวรับบริเวณ1635ให้ดีนะคะโดยเปิดตลาดค่ะมายืนอยู่ที่บริเวณ1651 US dollar ต่อออนซ์นะคะแกว่งตัวในกรอบ1685ถึง1654ค่ะราคาทองคำนะคะปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่เฟดนะคะอาจจะมีการยุติโครงการซื้อสินทรัพย์ก่อนเวลาค่ะดังนั้นนะคะก็กดดันทั้งราคาทองคำค่าเงินยูโรลงไปถึงราคาน้ำมันให้ปรับตัวร่วงลงอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างไรก็ตามนะคะตัวเลขเศรษฐกิจของยูโรโซนในวันนี้ที่ประกาศออกมานะคะก็ดูเหมือนจะยังทรงตัวนะคะแล้วเหมือนจะปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยค่ะอาจจะช่วยชะลอการปรับตัวลดลงของราคาทองคำได้นะคะและในคืนวันนี้ค่ะนักลงทุนนะคะก็ต่างจับตาดูเกี่ยวกับยอดการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะคะรวมไปถึงอัตราการว่างงานดัชนี PMI นอกภาคการเกษตรนอกภาคการผลิตยอดคำสั่งซื้อโรงงานรวมไปถึงยอดสต็อกน้ำมันค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าในคืนนี้จะมีผลต่อราคาทองคำอย่างแน่นอนค่ะโดยเฉพาะยอดการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะคะที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าจะปรับตัวสูงขึ้นค่ะซึ่งการปรับตัวสูงขึ้นนี้นะคะอาจจะกดดันต่อราคาทองคำในระยะถัดไปได้อย่างไรก็ตามต้องมาติดตามดูนะคะว่าในคืนวันนี้จะเป็นอย่างไรค่ะขณะที่ถ้าดูจากภาพกราฟทางเทคนิคนะคะตัวเส้นแนวรับสำคัญนะคะที่เคยรับไว้อยู่ในช่วงก่อนหน้านี้นะคะและในช่วงตอนที่หลุดจนถึงแตะบริเวณ1635นี้ยังรับไว้อยู่ในขณะนี้ดูเหมือนจะหลุดนะคะแต่สัญญาณยังไม่ชัดเจนค่ะแม้ว่าตัวอินดิเคเตอร์นะคะไม่ว่าจะเป็น Stochastic หรือ RSI ยังส่งสัญญาณในการปรับตัวลดลงค่ะแต่เราก็จะได้เห็นสัญญาณในเวเบอร์เจนเล็กๆนะคะก็คือตัวจุดต่ำสุดยกตัวต่ำลงนะคะของราคาทองคำแต่ RSI หรือตัว MACD นะคะเหมือนจะปรับตัวสูงขึ้นดังนั้นตรงบริเวณนี้นะคะดูเหมือนว่าจะเป็นอินดิเคเตอร์ในการส่งสัญญาณเล็กๆนะคะว่าอาจจะมีการรีบาวด์กลับขึ้นไปได้ก็ต้องจับตาดูค่ะถ้านะคะยังไม่หลุดแนวรับ1635นะคะการรีบาวด์กลับขึ้นไปทดสอบบริเวณ1655-1665ก็เป็นไปได้ค่ะในช่วงสัปดาห์หน้าก็ต้องมาติดตามในคืนวันนี้นะคะคือคาดว่าจะต้องมีการแกว่งตัวค่อนข้างแรงในคืนวันนี้ต้องจับตาดูให้ดีค่ะโดยวันนี้นะคะให้แนวรับ1635-1625นะคะและแนวต้าน1655-1665ค่ะอย่างที่บอกวันนี้จับตาดูแนวรับให้ดีนะคะ1635ถ้าไม่หลุดนะคะการรีบาวด์กลับขึ้นไปได้ก็มีโอกาสค่ะดังนั้นจับตาดูให้ดีนะคะหรืออาจจะเล่นรอบทำระยะสั้นก็ได้แต่ให้มีจุดสต็อปลอสที่บริเวณ1630ค่ะเนื่องจากอาจจะมีการลดลงไปแรงถึงบริเวณ1625หรือ1612ได้นะคะสำหรับการวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ